ทศไทยสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุยกันทุกเรื่องทุกวันที่ OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu New X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ติดต่อกับออนอุมาได้ที่ทาง ID Line @okmas หรือ Facebook okmas ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆได้ที่ www.okmasthai.com Good evening everybody. Welcome to OK English Outlet. It's on air Monday to Friday 7:30 to 8 p.m. on 97 MHz. For this program can help you improve your English. And now if you have question, you can send on the line at SIOKMAWS. I lead with myself and I will give it to ask Mr. Andrew. Is it right, teacher? Yes, absolutely. Hello, I'm Andrew Biggs and I'm here with Kun Onomakaset Pudporn. Yeah. And we are doing OK English where we answer your questions about English. Kun Miko Song Sai Kyoga Pasang Kriko Song Madai Loi Nakrap.เราสามารถพร้อมที่จะตอบสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเราทาง Facebook Live ครับสวัสดีครับคุณพิมรดาจากอยุธยาคุณ Apple คุณจีรนันท์ครับคุณศรีรัตน์นะคะคุณลุงแก้วคุณสายยาชุยแฉะคุณภัทวัฒน์คุณพิมพจีครับเฉพาะจังคุณออสพัชระครับถามว่าเลิกงานภาษาอังกฤษพูดแบบไหนอย่างเช่นจะถามว่าวันนี้คุณเลิกงานกี่โมงครับโอเคผมเสนอวิธีธรรมดาแล้วก็ผมจะเสนอวิธีสุดยอดพิเศษหรือเท่เอาอย่างงั้นเอาธรรมดามาก่อนพี่ finish work when are you finish work yes or when do you finish work when do you finish work วันนี้คุณเลิกงานเมื่อไหร่ yeahถ้าอยากจะใช้ when are นะใช้ finishing when are you finishing work แต่ผมว่าง่ายที่สุดคือ when do you finish work คำถามก็คือทำไมเราใช้ do ทำไมไม่ใช้ are เพราะว่า finish ดูกริยาสิครับคำถามโทษที do ก็ต้องควบคู่กับกริยา when do you finish work ครับค่ะ when do you finish work เพราะฉะนั้น when do you finish work ก็คือต้องบอกเวลาแต่ว่าเรามีวิธีอื่นนะครับอย่างเช่นknock off knock off สะกดยังไงเป็นสำนวนใช่ไหมอันนี้คือ knock เคาะ knock knock yeah แล้วก็ off off ครับ to knock off ในภาษาอังกฤษแปลว่าเลิกงานครับถ้าไม่มีคำว่า knock ได้ไหม when you off your job no you because off is not a verb off ไม่ใช่กริยา when are you off workได้เลย When are you off work โอ้ผมต้องพิมพ์ Oh when are you Yeah when do you finish work Yeah when are you off work When are you when do you knock off Yeah ทั้ง3วิธีนี้ครับเป็นการถามว่าคุณเลิกงานกี่โมงนี่ปุ๊กช่วยพิมพ์ลงไปใน Facebook โอเคแมทเยอะมันดีมากคุณเลิกงานกี่โมง Yes นะทำยังไงถึงจะลิงก์ทั้งสองนะต้องหาวิธีนะที่จะทำต้องพิมพ์อันนี้ก็คือวิธีที่จะถามว่าเว้นคุณจะเลิกงานกี่โมงครับนะแค่นี้ก็โอเคนะได้คราวนี้มาคำถามของปุ๊กบ้างคุณอันดูได้เลยครับถ้าจะถามว่าไม่มีอคตินะครับก็ตอบได้ใช่บอกว่าคุณเฉี่ยวรถฉันคุณต้องรับผิดชอบYou scared? ใช่ได้ครับคุณเฉียวรถฉันคุณต้องรับผิดชอบนะครับโอเคใช้คำว่า scrape ครับ scrape scrape แปลว่าขูดครับ scratch ได้ป่ะ scratch ก็ได้ครับได้ไหม scratch แปลว่ากาวครับเก่าใช่ครับ scratch หรือ scrape ครับรู้ไหม you scratched my car หรือ you scraped my car รู้ไหมทำไมพูดถึงรู้จักคำว่า scratch เพราะปุ๊กไม่รู้หรอกฝรั่งใช้กับปุ๊ก oh. ปุ๊กก็คิดถึงคุณแอนดูมากเลยว่าภาษาอังกฤษที่คุณแอนดูสอนปุ๊กอ่ะปุ๊กได้ใช้แล้วล่ะ The last week at the my office at the car park have the car to scratch my car No way Yes scratch my car and I asked the security who did it the security
show me the foreigner it wasn't me ไม่ใช่แอนดูรปภ.บอกว่ารถฝรั่งเฉี่ยวรถพี่ฝรั่งปุ๊กก็เลยบอกว่าให้รปภ.บริเวณด้านหน้าบริษัทปุ๊กให้รปภ.เรียกฝรั่งมาคุยกับปุ๊กหน่อย please call him to talk with me รปภ.บอกว่า he not come he said you must go to at the lobby ฝรั่งบอกว่าให้ไปคุยที่ล็อบบี้อ๋อฝรั่งยอดไหมนี่เป็นป้องป้องหูเลยนะปุ๊กก็บอกหูฝรั่งมันแน่วนึกในใจนะไปปุ๊กก็ไปคุยที่ล็อบบี้พอปุ๊กไปถึงล็อบบี้เขาก็ขึ้นห้อง Did you go on your own ไม่ปุ๊กมีเพื่อนไปคนหนึ่งไปกับพี่ปุ๊กก็ไปเสร็จแล้วก็ไปด้วยป้าพี่เอาไปข่มแอปเป็นคนที่เป็นมือขวาของคุณออนุมาแล้วก็เวลาใครมารบกวนคุณออนุมาเขาแบบจัดการง่ายๆเลยเขาแบบชกหน้าทันขนาดนั้นเลยเหรอคะถ้าทางจะไม่ใช่มั้งเอาไปเป็นเพื่อนเป็นฝูงก่อนเจ้าหน้าที่รีเซพชันก็คอReceptionist call him come here. Is this a hotel or is it a business, an office? No, at the lobby hotel, Elizabeth Hotel. So he was staying at the Elizabeth Hotel. ใช่ก็พักอยู่ที่นั้นพอดีรอสักพักหนึ่งเขาก็ลงมาใช่ไหมพอลงมาเสร็จปุ๊บปุ๊กก็บอกว่า you make my car accident เพราะว่าคุณทำให้รถฉันเกิดอุบัติเหตุนะเนี่ยเขาบอก no เขาปฏิเสธเลยนะ I don't อะไรฉันไม่ได้ดูปุ๊กก็เลยบอกว่า may I see your car ขอดูรถคุณหน่อยเพราะว่าถ้าเฉี่ยวมันจะต้องมีรอยกันทั้งคู่ใช่ไหมล่ะคุณออรมาอันนี้ถ้าผมโชคดีที่ผมอยู่ไฟเดียวกันกับคุณออรมาเพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงกันข้ามไฟตรงกันข้ามทำไมคะคงน่ากลัวน่าดูเลยน้อยๆหน่อยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเออแล้วก็ทำอะไรนี่เต้นเต้นใช่ได้ประโยคนี้พูดถูกไหม May I see your car perfect ปุ๊กบอกขอฉันดูรถคุณหน่อยเขาก็พาปุ๊กเดินลงไปที่ชั้นใต้ดินที่จอดรถเขาเป็นรถแวนคันใหญ่สีดำรถปุ๊กกับสีขาวแต่ที่รถปุ๊กกับมันมีสีดำติดอยู่ปุ๊กก็คิดว่าน่าจะเป็นสีของรถเขาอะนะเขาบอกเขาไม่ได้ชนแล้วปุ๊กก็เห็นรอย I didn't hit your car Yeah he said in that your car ปุ๊กก็ชี้ไปว่า what is it นี่คือรอยอะไรรู้ไหมเขาว่าไงปุ๊กจำประโยคชัดไม่ได้แต่แปลเป็นภาษาไทยได้นะว่าฉันชนแท็กซี่โรงแรมอื่นอ้าวแสดงว่าคุณชนเป็นประจำนะไอ้ฝรั่งปุ๊กอุ๊ยขอโทษไม่คือเลยดูอย่างพูดอย่างนั้นไม่คือเขาบอกเนี่ยเขาชนแท็กซี่โรงแรมอื่นปุ๊กบอกโอ้โหเตรียมคำตอบไว้หรือไงวะคนไรปุ๊กนึกในนี้ปุ๊กก็เลยบอกว่า please you move your car to my car to check อะไรเงี้ยปุ๊กก็บอกให้เขาเคลื่อนรถเขาไปดูรถกับปุ๊กแต่ปุ๊กเห็นแล้วว่ามีสีขาวมุกรถปุ๊กสีขาวมุกนะติดอยู่ที่รถเขาเห็นละปุ๊กไปกับประกันใช่ไปดูประกันไปด้วยค่ะไปดูตอนแรกปุ๊กไปก่อนแล้วก็เขาไม่ยอมรับปุ๊กกลับไปพักแล้วโทรเรียกประกันพอไปรอบสองอะไปดูพอเขาก็เคลื่อนรถมานะพอเคลื่อนรถมาปุ๊บเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชนดูสิขนาดบอกว่าแล้วนี่อะไรสีรถปุ๊กนะบอกว่า can you see this my color of my car is white is it right ของ no แล้วหน้าเป็นด้วยนะคุณเอ็นดูแบบ no อย่างเงี้ยแบบกวนกวนหน่อยหน่อย what country did he come from Sweden ปกติสวีเดนน่ารักสวีเดนโอเค actually แต่เขาก็น่ารักอ่ะเขาจะกลัวๆหน่อยเสร็จแล้วรู้ไหมเป็นไงคุณดูรถเขามีกล้องวงจรปิดพวกปุ๊กก็เลยบอกว่า can you help me to show your กล้องวงจรปิดในรถ camera your camera close CCTV close circuit TV can you show me at your camera พวกก็พูดประมาณนี้แต่แรกเขาก็อิดออดแต่ในที่สุดเขาก็เอาการ์ดมาให้ดูแล้วขอโทษนะคุณผู้ฟังพอดูการ์ดนี่แบบโอ้ไม่ปฏิเสธไม่ได้เลยอ่ะคือมันมีจังหวะกล้องขยมอ่ะคือเหมือนกับเขาเฉี่ยวปุ๊กแล้วก็รถมันกระแทกกันอ่ะคือมันเห็นชัดเลยว่าคุณโดนกับฉันอ่ะคุณนันดูและในที่สุดแล้วทำไมเขายอมให้นะครับทำไมเขายอมให้ให้ดูนะครับทั้งที่เขารู้ว่าเขาผิดปุ๊กก็ไม่แน่ใจแต่เขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ผิดก็ได้แต่พอเขาดูกล้องในที่สุดเขาก็ยอมเสร็จแล้วประกันปุ๊กก็จะให้เขาจ่ายค่า accept หรือค่าอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็ปุ๊กก็ถามว่า do you have a insurance คุณมีประกันไหมเขาบอก no ไม่มีปุ๊กบอก if you don't have insurance I will call the police เขาก็เอามาให้แล้วก็ต้องบอกว่า and my husband is a policeman บ้าไม่กล้าพูด แล้วก็ตลกมากเลยนะคุณแมนดูพอเขารู้ว่าเขาผิดแล้วก็ปรากฏว่าเช็คดูเขามีแต่พรบไม่ใช่ประกันอันเนี้ยปุ๊กอยากถามแมนดูมากเพราะว่าในเหตุการณ์วันนั้นอะปุ๊กไม่รู้ว่าพรบภาษาอังกฤษพูดว่าไงปุ๊กก็บอกแต่เขาว่า insurance isn't it car insurance อ๋อเหรอปุ๊กบอกว่า it does not insurance ปุ๊กบอกมันไม่ใช่ประกันปุ๊กก็บอกอ๋อพรบพระราชบัญญัตินั่นแหละปุ๊กก็บอกเขาไปแล้วก็ในที่สุดประกันปุ๊กก็ให้เขา
จ่าย 6,000 มั้งเหมือนกับไปค่าซ่อมรถเขาก็บอกว่า 1,500 1,500 ประกันปุ๊กไม่ได้ประกันปุ๊กพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นอีกคุณน่ะดูปุ๊กก็เลยล่ามจำเป็นก็ไปฟังโอเคอังกฤษนะกับออนุมาและแอนดรูครับ And do you know the last finish at what happened what happened to the, when จบที่เท่าไหร่รู้ไหมตกลงเจรจา 5,000 no 3,000 that's allแล้วฝรั่งเปิดกระเป๋ามาเงินไม่พอต้องเดินข้ามไปกด ATM ก็ให้ไปกดอีก 3,000 สิครับเป็น 6,000 บ้าแค่ 3,000 ก็กลัวจะไม่ได้อยู่แล้ว Was he old or young โอแล้วแก่แล้วมีอายุแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาไปพักที่เอลิซาเบธทำไมเขามาจากอุดรแล้วเขาก็มาเที่ยวที่กรุงเทพแล้วเขาก็มาพักฟังแล้วตกใจคือไม่ใช่ชาวต่างชาติทุกคนน่ารักนะแต่ส่วนมากน่ารักนะแต่คนนี้ในที่สุดเขาก็น่ารักนะในที่สุดเขาตอนท้ายเขาก็หัวเราะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอารมณ์ดีมากเลยจริงเหรอครับก็เขามาอยู่ออฟฟิศปุ๊กประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งรอประกันไปรอประกันมาจริงเหรอครับแล้วทุกคนก็พูดว่าแหมน่าจะให้แอนดูอยู่ จะได้คุณแอนดูคุยให้จบไปเลยอันนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหรอครับเมื่อวานเหรอเสาร์ที่แล้วอ๋อวันเสาร์โอเคแต่ทำให้เรารู้ว่าภาษาอังกฤษที่เราเรียนในโอเคอังกฤษค่อนข้างจะพูดกับเขาได้รู้เรื่องยกเว้นศัพท์บางคำที่เราไม่รู้คำศัพท์ scratch อันนี้คือคำสำคัญเราพักกันสักครู่นะครับเราสามารถที่จะพิจารณาหรือประเมินค่าของเรื่องราวของคุณออนมานะแล้วก็เราจะกลับมาคุยกันต่อครับฟุตฟิตภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวกับ OK English 97.0 สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02618-7781-4 และ081667-0041 Ready to take off 3, 2, 1ใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power Highlander รุ่นพิเศษ Stealth ทยานเหนือชั้นดุดันทุกองศาโดดเด่นร้าวใจทรงพลังทุกอนุกับชุดแต่ง Stealth Black Package ทั้งภายนอกและภายในแรงสัจใจใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power Highlander รุ่นพิเศษ Stealth ทยานเหนือชั้นดุดันทุกองศาโอไฮโอสวัสดีครับคุณผู้หญิงทราบหรือยังครับน้ำนมถั่วเหลืองตาโอไฮโอมีจำหน่ายแล้วนะครับมันอย่างไรล่ะคะคุณน้องน้ำนมถั่วเหลือง UST สุดเข้มข้น 100% ตาโอไฮโอเข้มข้นจากถั่วเหลืองดื่มง่ายอิ่มท้องแคลอรี่ต่ำไขมันน้อยกว่าน้ำนมวัวของเขาดีแบบนี้ไม่พลาดแน่นอนค่ะจัดมาเลยค่ะคุณน้องน้ำนมถั่วเหลือง UST สุดเข้มข้น 100% ตาโอไฮโอมีวางจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั้งกรุงเทพและปริมณฑลHello, beloved listeners. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ It's time to improve your English. มาอัปเดตภาษาอังกฤษกันค่ะ Andrew Biggs, Onuma Kasei Phutphorn. คุณ Andrew Biggs กับดิฉัน Onuma Kasei Phutphorn ค่ะ Every day, Monday through Friday. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทุกคืนค่ะ OK English 7:30 PM on FM 97. ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม FM 97.0 MHz ค่ะ And you'll know that English is easy. จริงเหรอ Really, English is very easy.คุณจะรู้นะคะว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะมาก ไม่จริงหรอกครับ Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Iconic สัมผัสความแตกต่างสร้างตัวตนใหม่ให้ใครๆต้องเหลียวมอง Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Iconic โฉบเฉี่ยวมีสไตล์ด้วยชุดแต่งพิเศษ Iconic Style เท่ครึมด้วยห้องโดยสารโทนเข้ม Lava Blackพร้อมดิจิตอลทีวีจูเนอร์ทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power Signature of Privilege Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Iconic นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะจะสปอร์ตโฆษณาสื่อออนไลน์ Facebook YouTube โทรทัศน์วิทยุด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทใหม่ให้ผมจะแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานและต้องไปแรนดี้ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปตามมาสิครับโอเคค่ะก็บริษัท OK Mass จำกัดไงล่ะคะบริษัท OK Mass จำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780-4 หรือ ID Line OK MASSสนับสนุนข่าวโดยโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% วางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยหรือมมร.จัดโครงการ MBU Challengeซีซั่น4มากำแข่งขันประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนประกอบด้วยการแข่งขันโต้คารมอุดมธรรมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะการพูดอย่างมีวาทศิลป์รู้จักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้นำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้เยาวชนได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและสร้างสมาธิปัญญารวมกับจิตใจให้เป็นคนดีมีจิตใจเยือกเย็นรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงามทางพระพุทธศาสนาพร้อมรับทุนการศึกษาโดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2562ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร024446000ต่อ1092 1093หรือ www.challenge.mbu.ac.th คุณกำลังฟัง OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mil X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ติดต่อกับออนอุมาได้ที่ทาง ID Line @okmas หรือ Facebook okmas ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆได้ที่ www.okmasthai.comWelcome back to OK English. คุณนันดูคะเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วคู่กรณีเป็นชาวต่างชาตินี่หลายๆคนบอกว่ามันมีประโยคมาตรฐานอะไรบ้างไหมที่ควรจะจำเอาไว้ You hit my car. ใช้คำว่า hit ก็ได้ครับแทนที่จะเป็น crashed มันจะแรงไปแต่ในกรณีนี้ที่เฉียดหรือเฉียวใช่ไหมเฉียวรถก็ใช้คำว่า hit ก็ได้ครับ hit ที่แปลว่าตีครับใช่ครับแต่มันเป็นชนจากระดับเล็กๆน้อยๆถึงขนาดใหญ่แต่ในกรณีนี้ต้องใช้คำว่า scratch หรือ scrape ครับ scratch ถ้าจะถามว่าคุณมีประกันไหมคือถ้าเป็นคนไทยเวลาชนกันปุ๊บเราจะถามไหมพี่มีประกันหรือเปล่า Do you have insurance Yeah ถ้าจะถามว่าเราจะตกลงกันดีๆหรือจะให้เรียกตำรวจคะนี่อันนี้เป็นประโยคเบสิกนะเราจะคุยกันหรือว่าจะให้เรียกตำรวจกันคะเขาก็ไม่อยากจะให้ตำรวจมาใช่ไหมครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าคนไหนรู้ตัวว่าผิดนะครับก็will I call can we agree or will I call the police ก็ได้ครับ Do you agree can I call the police Yeah or I will call the police หรือใช่ไหมหรือ I will call the police Do you agree คือแปลว่าอะไรคุณจะตกลงกับฉันไหม Will you agree to pay เอออย่างนั้นดีกว่า Will you agree to payคุณจะตกลงว่าจะจ่ายไหม or will I call the police ตกลงคุณจะจ่ายไหมหรือจะให้ฉันเรียกตำรวจมาเคลียร์มาคุย will you agree to pay or will you will I call the police แล้วก็ต่อไปคุณจะดูทีหลังขับรถดีๆนะคะ ไม่ต้องพูดเลยเดี๋ยวเขาจะโมโหนะยิ่งเขาไปจ่ายเงินก็โอเคพอแล้วเขาก็คุณก็ได้เงินแล้วอย่าไปสอนอะไรมากใช่ไหมเดี๋ยวมีคดีทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นอะไรนะตอกย้ำอย่าตอกย้ำเพื่อนดูเคยเกิดอุบัติเหตุไหมเคยครับเคยแต่ว่ามันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแบบร้ายแรงเคยตกไหลถนนมาครั้งหนึ่งขณะที่ขับรถไปภูเก็ตแต่ถ้าพูดถึงการชนกันอย่างนี้ก็แบบมีคู่กรณีมีครับมีเคยแบบเล็กๆน้อยๆคู่กรณีภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรฮะ the other party ในภาษาอังกฤษ the other party the other party yeah พรรคอีกพรรคหนึ่งเราเรียกว่าพรรคกรณี the other party the other partythe other party is very good คู่กรณีฉันดีมากของสมมตินะของ the other party is very helpful, very compliant, very cooperative. ก็ได้ครับมีอยู่ครั้งหนึ่ง15ปีที่แล้ว15 years ago no more than that now 20 years ago 25 years ago on ศรีนครินทร์ road เคยถูกชนจากด้านหลังใช่ไหมครับชนท้ายแล้วก็แบบตกใจมากโชคดีที่เราลัดเข็มขัดทุกอย่างกลับไปดูก็ท้ายรถมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปรากฏว่าเป็นภรรยาของคนที่ผมเพิ่งซื้อบ้านจริงหรือเปล่าหมายถึงเจ้าของบ้านเก่าเจ้าของบ้านเก่าครับทำไมโลกมันแค่เขาเต็มใจขายบ้านให้คุณหรือเปล่าเพราะว่า maybe he not willing to sell her home to you ขายเรียบร้อยแล้วมัน3เดือนหลังจากนั้นหน่อย2เดือนนั่นแหละมันคือความจริงของชีวิตเขา
เขาอาจจะรู้สึกถ่ายให้ถูกเกินไปเพราะว่ายังไงคุณอยู่ด้านหลังคุณก็ผิดอยู่แล้วคุณน่ะดูเบรกกระทันหันหรือเปล่าแม้เบรกกระทันหันคุณยังผิดตามกฎจราจรคุณก็ควรจะรู้เรื่องนี้อยู่แต่มันจะเป็นความผิดร่วมNo, no, no. ไม่ใช่ว่าคนขับรถที่หลังต้องผิดตลอดแต่ถ้าคนต้องผิดตลอดหน้าเบรกโดยกระทันหัน no. เบรกโดยไม่มีการควรเรื่องการจัดอีเวนต์เรื่องการจัดรายการวิทยุเรื่องการจัดทีวีแต่ว่าไม่ถนัดเรื่องนี้กฎจราจรไม่ปุ๊กว่าคุณแอนดูพูดไม่น่าจะใช่หมดเราโทรไปเรียกตำรวจมาอธิบายดีกว่า I will call the police to explain everybody about the good law เพราะว่าตามกฎจราจรคุณต้องอะไรนะชอบเว้นช่วงระหว่างรถด้านหน้าและด้านหลังซึ่งในกรุงเทพมหานครไม่มีใครสนใจแต่มันเป็นกฎครับว่าเพื่อมีการกรณีที่เบรกกระทันหันเหรอจริงๆนี่คุณดูเรื่องกฎหมายไทยเยอะนะคันที่อยู่ด้านหลังผิดครับยังไงก็คนนี้ก็ผิดแล้วก็ยอมคือด้านหลังก็ผิดอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าแต่คนข้างหน้าจะมีส่วนช่วยรับผิดชอบถ้าคุณเบรกกระทันหันแต่ถ้าคุณแอนดูไม่ได้เบรกกระทันหันขับปกติแล้วเขาขับเร็วเกินไปมาชนอ่ะเขาผิดเต็มๆอย่างนี้เราต้องถามท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะครับที่เป็นตำรวจครับเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วย yeah. บอกเราทนายก็ได้ใครมีความรู้เรื่องกฎหมายว่าแอนดูพูดถูกหรืออนุมาพูดถูกแต่ส่วนใหญ่นะเวลาเราทำอย่างนี้ผมมักจะเป็นฝ่ายชนะนะคุณผู้ฟังฟังเสียงเขาดูไปนะโอ้โหคุณแอนดูหน้ามันใจมากเลยนะครับ คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะใครที่มีคำถามยังฝากเข้ามาได้ทางไลน์ @siokmaws แล้วก็เดี๋ยวพวกจะมีเครื่องดื่มอร่อยๆ The Soy Milk from Ohio Give to Mr. Andrew about one box Yeah you said that you would give me a box of that but I never I didn't see it though I haven't seen it พี่หมายเชิญเลยได้ไหมคะ Ohio เป็นน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพมีขายตามห้างต่างๆทั่วไปแล้วก็สามารถโทรสั่งได้ด้วยนะโอ้โหเหลือเชื่อเรามีผู้สนับสนุนดีใจจังเลยนะครับเพราะว่ารายการจะรอดนะครับนี่ไม่คือต้องเรียนท่านผู้ฟังเรามีอีซูซูเป็นผู้สนับสนุนอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แต่เรามีมาเพิ่มมายิ่งดีเพราะว่าน้ำเต้าหู้หรือว่านมถั่วเหลืองนะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่เริ่มมีอายุสักนิดหนึ่งเนี่ยเขาจะแนะนำให้มาทานน้ำเต้าหู้เพราะว่ามันช่วยปรับฮอร์โมนไวทองดูโน่ the gold ไวทองภาษาอังกฤษใช่ไหม the golden age the golden age the mature year the golden years ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า golden years the golden year should drink soy milk because it's very good to health and can ปรับ how to say adjust yes and can adjust คุณอารมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเหรอฮะค่ะใช่สูตรเข้มข้นโอ้ไฮโยโอ้ไฮโยแปลว่าฮัลโหลไม่ใช่เหรอฮะใช่ถูกต้องตานางพยาเขาเป็นเจ้าของเดียวกับเต้าหู้ตาพยาบาลอะถ้าเกิดใครเคยทานเก่าแก่อร่อยมากนะคะแล้วที่เขาสนับสนุนก็คือหนึ่งเขาชอบรายการของเราว่ามีประโยชน์กับส่วนที่สองเจ้าของเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมด้วยโอ้น่าสนใจมากเขาดื่มเลยได้ไหมหิวน้ำด้วย กินได้เลยที่บ้านที่ออฟฟิศปกติทานกันอยู่ครับอ่ะอันนี้ก็คือผู้สนับสนุนของเราครับ sponsor our sponsor should we answer some questions I think we should rightYeah, มีคำถามนะฝากถามคุณแอนดูว่าคำว่า to do what is good แปลว่าอะไรคะก็ to do what is good ก็คือทำสิ่งที่ดีครับ I try to do what is good ฉันพยายามที่จะทำสิ่งที่ดีครับอันนี้ก็คืออันนี้ไม่ยากนะผมว่านะค่ะต่อไปคำว่า bamboo กับคำว่า grove เหมือนกันไหมคะ bamboo กับอะไรนะครับ grove G L O V E yes sir glove อ่านว่า glove grove no 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 bamboo ก็คือไม้ไผ่ครับแล้ว grove ก็คือ orchard ที่แปลว่าสวนส่วนใหญ่ก็เป็นสวนผลไม้ครับอ๋อเป็น grove ครับไม่ใช่สวนไผ่นะไม่ครับไม่ครับ yes bamboo grove ถ้ามีคำว่า bamboo นำหน้าแล้วก็ตามด้วยคำว่า grove grove เป็นสถานที่แต่ bamboo ก็เป็นไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกใน grove ได้ครับ bamboo grove แอนดูทานได้มันไม่ใส่น้ำตาล Is it good? ทานยากไหมไม่ยากนะบอกว่าทานง่าย Oh, it's very 100% Yeah, it's very รสชาติมันแท้นะมันแท้น้ำเต้าหู้แท้ๆ Oh, I like that แล้วมันไม่ใส่น้ำตาลด้วยนะใช่มันนิดเดียวผมผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่เหมาะผู้ใหญ่ไม่ใส่นะแสดงว่าเราเป็นผู้สูงอายุหรือเปล่าไม่รู้ Oh, look we have this now This is คุณแอนดูมันไม่ใช่นิดหนึ่ง Don't have aSugar. Sugar, yeah. ก็ดูมันมีไขมัน1 gram, it's like nothing. Oh, okay. 1 gram ก็โอเคก่อนจะจากกันนะครับวันนี้มีคำถามว่าคุณทวดเรียกว่ายังไงแล้วตอบแล้วใช่ไหมคุณทวดก็ grand ไม่ใช่ถ้าคุณย่าน่ะ grandmom คุณทวดก็คือ great grandmother great
grandmother ใช้คำว่า great ที่แปลว่าเยี่ยมนะครับ great grandmother great grandfather ก็คือทวดท่านทวดนะครับ yeah โอ้คุณแอนดูถ้าสมมุติว่าเอานมถั่วเหลืองโอไฮโยนะใส่แก้วแล้วไปเวฟนะดื่มร้อนๆด้วยน่าจะแบบอร่อยนะสบายคอนะอร่อยมากถ้าเราไม่คือเราไม่ชอบอะไรหวานๆนะครับอย่างนี้ก็อร่อยอย่าไปกินมนุษย์แอนดูลังหนึ่งเลยหมดเวลาพอดีนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับรับฟังรายการ OK English 97.0 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 97.0 MHz สถานีข่าวคุณภาพ See you again tomorrow สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041ถ้าชีวิตคือภาพหนึ่งภาพของผมก็คงเขียนด้วยโคลนปีล็อกหินนางหยอดน้ำเขากระโจมให้อุปสรรคที่ก้าวข้ามบ่งบอกตัวตนคุณใหม่ Isuzu E-Cross Max 4x4 เท่ทุกมุมมองสไตล์สปอร์ตมีระดับด้วยชุดแต่ง Max 4x4 Package ใหม่ครั้งแรกในวงการปิกอัพกระจกมองหลังพร้อมกล้องบันทึกภาพใหม่ Isuzu E-Cross Max 4x4 3.0 TDI Blue Power ขีดสุดแห่งสปอร์ตออฟโรดHello, beloved listeners. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ It's time to improve your English. มาอัปเดตภาษาอังกฤษกันค่ะ Andrew Biggs, Onomakase Phutphorn. คุณแอนดูบิ๊กกับดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลค่ะ Every day, Monday through Friday. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทุกคืนค่ะ OK English 7:30 PM on FM 97. ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม FM 97.0 MHz ค่ะ And you'll know that English is easy. จริงเหรอ Really, English is very easy.คุณจะรู้นะคะว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะมาก ไม่จริงหรอกครับนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะจะสปอร์ตโฆษณาสื่อออนไลน์ Facebook YouTube โทรทัศน์วิทยุด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทใหม่ให้ผมจะแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานและต้องไปแรนดี้ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปตามมาสิครับโอเคค่ะก็บริษัท OK Mass จำกัดไงล่ะคะบริษัท OK Mass จำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780-4หรือ ID Line OK MASSฝากไว้ให้คิดจากพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลา6ปีผลที่ได้จากสงครามฝากไว้ให้ก็คือความยากจนข้นแค้นแสนเข็ญด้วยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทุกหย่อมหญ้าโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มขาดแคลนอย่างยิ่งพระเนในวัดต่างๆมีสบงจีวรชุดเดียวก็เป็นบุญหนักหนาแล้วพวกเราเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่หลายรูปวันหนึ่งสามเณรพรมซึ่งเป็นหลานหลวงปู่รูปหนึ่งด้วยเขาเห็นสามเณรชุมพลห่มจีวรใหม่และสวยจึงถามว่าจีวรนี้ท่านได้แต่ไหนมาเณรชุมพลตอบว่าเราเข้าไปทำวาระถวายหลวงปู่หลวงปู่เห็นของเราขาดจึงประทานมาให้ผืนหนึ่งเมื่อถึงวาระเณรพรมจึงห่มจีวรขาดไปนวดเท้าหลวงปู่ด้วยความคิดว่าจะได้อย่างเขาบ้างพอเสร็จวาระกำลังจะออกมาหลวงปู่เห็นจีวรขาดคงจะสงสารหลานเป็นจับใจจึงลุกไปเปิดตู้หยิบเอาของมายื่นให้พร้อมกับสั่งว่านี่เอาไปเย็บให้ดีอย่าห่มทั้งที่ขาดอย่างนี้สามเณรพรมต้องจำใจรับได้กับเข็มจากหลวงปู่อย่างรวดเร็วด้วยความผิดหวังร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัท OK Mass จำกัด